ดีครับพี่น้องผู้ฟังที่รักในพระคริสต์เจ้าพี่น้องครับในวันนี้พวกเรามาถึงวันพฤหัสแล้วบทอ่านก็เปลี่ยนจากหนังสือโยนามาเป็นหนังสือของมาลาคีมันเป็นเรื่องที่โอ้โหพระผู้เป็นเจ้าตรัสกับคนสมัยนั้นกับสมัยนี้เหมือนกันเปี๊ยะเลยพระองค์บอกว่าท่านทั้งหลายให้ได้พูดใส่ร้ายเราและยังพูดว่าพวกเราได้พูดใส่ร้ายพระองค์อย่างไรท่านพูดว่ารับใช้พระเจ้าก็เปล่าประโยชน์อันนี้นะครับคนสมัยนี้พูดเหมือนกันคือไปวัดไม่เห็นได้ประโยชน์อะไรหรือถือพระบัญญัติ10ประการไม่เห็นมีอะไรดีขึ้นบางคนพูดอย่างนี้อันนี้พระองค์บอกว่าท่านพูดว่ารับใช้พระเจ้าก็เปล่าประโยชน์ปฏิบัติตามพระบัญชาของพระองค์หรือเดินไว้ทุกเฉพาะพระพักของพระองค์พระผู้เป็นเจ้าจอมจักรวาลมีประโยชน์อะไรถือตามพระบัญญัติหรือว่าเดินไว้ทุกเฉพาะพระพักมีประโยชน์อะไรบัดนี้เราเรียกคนอวดดีว่าเขาบอกว่าคนที่อวดดีนี่แหละเป็นผู้ที่มีความสุขมีบุญแม้เขาทำการชั่วร้ายนี่คนคิดกันอย่างนี้นะครับแม้เขาทำการชั่วร้ายแต่ยังเจริญรุ่งเรืองแม้เขาได้ทดลองพระเจ้าแต่เขาก็ไม่ได้รับโทษใดๆโอ้โหมันเปี้ยกับสมัยของเราเลยพี่น้องที่หลายคนที่ประพฤติผิดศีลธรรมผิดกฎหมายนะแล้วก็เจริญได้เจริญดีโอ้โหมีทุกอย่างมีเงินมีทองมีของใช้ไม้สอยที่ดีๆทั้งนั้นและเป็นไงครับเราก็มองตาปริบๆแต่ฟังตอนต่อไปหน่อยครับดูสิวันนั้นจะมาถึงคือวันที่ลุกไหม้เหมือนเตาอบและคนอวดดีทั้งหลายและคนทำความชั่วร้ายทุกคนจะเป็นเหมือนสั่งข้าววันที่จะมานั้นจะไหม้เขาทั้งหลายองค์พระผู้เป็นเจ้าจอมจักรวาลตรัสจนไม่มีรากหรือกิ่งก้านเหลืออยู่เลยแต่สำหรับท่านทั้งหลายที่ยำเกรงพระนามของพระองค์ความเที่ยงธรรมของพระองค์จะขึ้นมาเหมือนดวงอาทิตย์ซึ่งส่องรัศมีรักษาโรคให้หายได้พี่น้องครับอย่าไปคิดว่าอะไรที่ทำไปแล้วนั้นมันไม่มีใครเห็นความอดีตของบุคคลที่ประพฤติตัวผิดกฎหมายทำความชั่วร้ายและในสายตาของคนอื่นนั้นเดินลอยนวลเขาบอกว่าคนชั่วนี้เดินลอยนวลเพราะกฎหมายไปไม่ถึงเขาเนี่ยแต่สุดท้ายข้อความสุดท้ายที่เราได้ยินเมื่อกี้นี้มันชัดเลยว่าวันนั้นคนอวดดีทั้งหลายและคนทำความชั่วร้ายทุกคนจะเหมือนสังข้าวจะถูกไฟไหม้จนเกลี้ยงไม่มีประโยชน์อะไรเลยของทุกอย่างที่เขาหามาได้ไม่ถูกยึดในสมัยนี้เพราะคิดว่าหลีกกฎหมายได้เนี่ยวันนั้นยึดจะหนีไม่ได้หรอกครับส่วนในพระวารสารวันนี้พระเยซูเจ้าบอกกับสารฤาษีว่าให้สวดถ้าต้องการอะไรก็ให้สวดถ้าต้องการผลประโยชน์ทางฝ่ายวิญญาณก็เริ่มสวดถ้าบางทีมีความขาดแคลนทางฝ่ายกายก็ให้สวดเพราะฉะนั้นถ้าพระองค์พูดเช่นนี้แล้วเนี่ยเราจะไปทำอย่างอื่นได้ยังไงบอกถ้าอยากได้ขอถ้าอยากจะให้เปิดประตูก็มีเคาะประตูหรือว่ามีใครบ้างไหมที่มีลูกแล้วก็เวลาที่ขอก็ไม่ให้หรือว่าจะให้อย่างอื่นแทนให้สิ่งที่ไม่ดีแทนไม่ใช่พระองค์พูดอยู่เสมอว่าพระองค์พร้อมเสมอที่จะฟังแต่ลูกๆของพระองค์พร้อมที่จะขอหรือเปล่าหรือจะสวดหรือเปล่าบางทีอยู่ดีมีสุขเนี่ยพระองค์ไม่ได้เคยได้ยินเรื่องอะไรเลยจากมนุษย์อยู่เย็นอยู่เย็นเป็นสุขก็บอกว่าพระองค์อยู่นอกสายตาแต่เวลาที่เดือดร้อนขึ้นมาแล้วไปเคาะประตูของพระองค์นี่จนบ้านจะพังฟังพระองค์ฟังหน่อยฟังหน่อยมีเรื่องมีราวอย่างเงี้ยมันเป็นการภาวนาที่เลวแทนที่จะบอกเวลาที่มีความสุขก็บอกข้าแต่พระองค์ขอบคุณพระองค์มากที่ให้พวกเรามีความสุขและเวลามีความทุกข์ก็บอกพระองค์ช่วยดูหน่อยนะอันนี้ก็คือท่าทีที่เหมาะสมสำหรับคนที่รักพระผู้เป็นเจ้าและเชื่อในพระองค์ก็ขอให้คำพูดของพระองค์นั้นได้เป็นจริงขึ้นมาในชีวิตก็คือเราติดต่อกับพระองค์ได้ทุกเวลา
ไม่จำเป็นจะต้องสวดตอนเช้าตอนเที่ยงตอนเย็นสวดได้ทุกเวลาเห็นใครที่มีปัญหาก็สวดขอพระผู้เป็นเจ้าช่วยเห็นท้องฟ้ามันมาฝนมากมายสวดขอพระผู้เป็นเจ้าบอกโอ้พระองค์ถ้าเมตตาก็อย่าให้ต้นข้าวของเรามันเสียหรือว่าอะไรต่อมีอะไรเนี่ยก็คือท่าทีของคนคนหนึ่งที่มีความสัมพันธ์กับพระผู้สร้างและรู้อยู่ว่าใครที่ติดต่อกับพระผู้สร้างนั้นมีพลังแบตเตอรี่ของเราหมดมีแบตเตอรี่มีบางอย่างที่ชาร์จได้เอาไปชาร์จเถอะครับวิญญาณของเราก็ต้องชาร์จด้วยการอ่านพระคัมภีร์บ้างด้วยการสวดภาวนาบ้างขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกท่านครับข้อรำพึงจากพระวาจาที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นโดยพระอัครสังฆราชหลุยจำเนียนสันติสุขนิรันดร์ประมุขอัครสังฆมณฑลท่าแร่หนองแสง